ช่วงนี้อยู่กับเพชรมูลค่าพันล้านพร้อมๆกับบอดี้การ์ดของเขาครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็เอสเธอร์สเปียร์ด้วยใช่แล้วค่ะคุณขานั่นคือโรงเรือนตอนนี้เป็นไงได้เข้าไปตลอดทั้งวันเลยไหมฮะเนี่ยก็อยู่ในนั้นทั้งวันค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่หนูนะคะจะเป็นพี่เคนแต่เราก็จะบอกว่าดูใบดูเบิ้งอะไรเป็นหมดเลยใช่ใช่ก็พอเป็นบ้างค่ะแต่ถ้าลึกซึ้งเนี่ยก็คือจะเป็นพี่เคนเลยจริงค่ะใช่เคนนี่ยิ่งกว่าเอสเธอร์ยิ่งกว่าหนักมากเราจะเป็นฝ่ายเหมือนแบบแอดมินมีคนถามว่าใบนี้เท่าไหร่แตกหนอหรือยังนู่นนี่นั่นเราจะเป็นฝ่ายแบบตอบไลน์ลูกค้าประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่พี่เคนคือเป็นฝ่ายแบบคุณไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮะมีหน้าที่ถือกล้องมีหน้าที่ถือกล้องอย่างเดียวค่ะใช่กิจกรรมอาจจะแตกต่างกันแต่พอมารับบทในเรื่องนี้เนตรมหันนพก็จะต้องเล่นละครด้วยกันพร้อมกับบทบาทเรื่องราวที่แบบโอ้โหมันต้องมีความแบบว่าบู๊ใช่มีการประมูลมีเรื่องของการดูแลเพชรด้วยมันเป็นการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนค่ะคุณขาเรื่องนี้เนี่ยทราบมาว่าถูกใจฝั่งนางเอกของเรามากใช่ครับเพราะว่าเขาได้เล่นเป็นคุณหนูกับการแต่งตัวเก๋ๆแล้วค่ะใช่ค่ะยังไงคะเอสเธอร์คือตั้งแต่ในชีวิตที่หนูเล่นละครมาค่ะคือหนูไม่เคยได้รับบทเป็นคนรวยเลยก็เลยกลายเป็นว่าความยากของเรื่องนี้คือต้องมาแต่งตัวสวยใส่เครื่องประดับถือกระเป๋าดีๆพูดจาฉะฉานเดินแบบเป็นสาวมั่นมันยากสำหรับหนูมากเลยค่ะหนูคือไม่รู้จะวางมือไว้ไหนเดินไม่ถูกไม่รู้จะเล่นยังไงมีความแบบขัดๆในช่วงแรกค่ะเฮ้ยเราเพิ่งรู้เลยนะว่าน้องไม่ถนัดบทแบบนี้ไม่ถนัดเลยที่ผ่านมาคือก็ไม่ใช่ว่าเป็นจนลำบากรักยากแค่อะไรแต่ก็คือเป็นคนทั่วไปสู้ชนะปานกลางปานกลางใช่เรื่องนี้แบบแต่งตัวแบบเยอะใส่ทำผมใส่นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เป็นสิ่งที่ดีแฮปปี้แฮปปี้นี่หยิบกับขอยืมกลับไปบ้านบ้างไหมโอ้ยไม่มีเลยค่ะจริงๆคือหนูไม่ค่อยมั่นใจด้วยนะคะเวลาแบบต้องแต่งตัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในชีวิตจริงก็คือแบบเสื้อยืดกางเกงยีรองเท้าแตะอะไรใช่แต่งตัวง่ายๆใช่ไหมต้องปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะหนามากบทผมเนี่ยแบบ5-6 หน้า 5-6 หน้าตลอดในเรื่องพูดพารากราฟเดียวนี่พูดเป็นแบบ5 หน้าเดี๋ยวคุณด่านางเอกหรอหรือว่าอะไรทำไมมันยาวขนาดนั้นคือเป็นนักสืบไงเราก็ต้องมีหน้าที่สรุปให้ทุกคนฟังบางทีคนนี้เขาไม่เข้าใจเราก็ต้องไปคอยอธิบายไม่ใช่แค่บอดี้การ์ดละครับต้องคอยสรุปเรื่องราวด้วยเขาบอกว่าคำพูดต่างๆมันก็จะไม่ได้เหมือนพูดในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมเคยอ่านคนนั้นไหมเคยคนไร้ก็คือคนไร้ก็คืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะมีการเล่นเสียงชีวิตประจำวันเราไม่พูดเหรอฮะคนไร้ก็คือพี่เดียไม่นะเอสเธอร์จะต้องมีบู๊ไหมเออนางเอกมีนะไม่บู๊ค่ะแต่ว่าวิ่งหนีค่ะวิ่งแล้วบทเป็นนักวิ่งนักวิ่งแบบแล้วก็กรี๊ดวิ่งแล้วก็กรี๊ดอะไรเงี้ยวิ่งหนีเขาต้องวิ่งใส่ส้นสูงด้วยนี่แล้วบทยากเลยชุดเขาเป็นแบบว่าคนรวยคนมีตังค์อุ้ยก็ไม่เบานะนี่ก็บทหนักเหมือนกันวิ่งบนส้นสูงนะคะจริงคุณผู้ชมไหมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันต้องมีการไขคดีปริศนาด้วยค่ะก็ต้องพูดถึงคนร้ายลองดูทางด้านหลังพวกเราฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยเกี่ยวโยงกันไปต้องใส่ทั้งหมดเนี่ยเหรอใช่แล้วมีเอสเธอร์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณนี่มันเป็น10คนเลยนะเป็น10คนเลยโหยากดิคือเรื่องนี้จะเหมือนจะเล่าในมุมมองของผมกับเอสเธอร์ในการสืบหาว่าคนร้ายเป็นใครใครน่าสงสัยไอ้คนนี้แบบดูภายนอกเหมือนจะดีแต่คือเขาคิดอะไรหรือเปล่าคือเนี่ยถ้าที่เห็นในทั้งหมดเนี่ยครับที่นอกจากผมเอสเธอร์ก็จะเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเลยนอกจากคุณเอสเธอร์เฮ้ยใช่เปล่าคุณสองคนอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยได้ด้วยก็ต้องไปดูกันไม่แน่หรือว่าจะเป็นนางเอกของเราก็มีส่วนนะเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนเอาเพชรออกมาประมูลนะไม่อยากพูดมากอยากให้ดูเองมากกว่าแต่หมายความว่าแต่ละตัวละครจะมีแรงจูงใจมีความเป็นไปได้หมดอย่างนี้ใช่ครับผมแปลว่าคนดูละครเรื่องนี้มหันต์นพเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่าตื่นเต้นและลุ้นไปด้วยอย่างนี้หรอใช่แน่นอนลุ้นนี่ต้องลุ้นแน่นอนแล้วมันจะลำบากในการทำความเข้าใจอะไรอย่างนี้ปะอย่างที่บอกว่าผมอธิบายให้ฟังหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ยอมปล่อยเลยทุกคนเข้าใจแน่นอนเพราะว่าเราจะมีการสรุปแบบให้มันละเอียดนะครับเพื่อให้คนดูทุกคนเข้าใจได้นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านั่นหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องก็คือวันนี้วันแรกถ้าพลาดไปปั๊บก็คือคุณจะงงเลยถูกป่ะจะไม่รู้เลยว่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องงั้นคุณจะดูคืนนี้ตอนแรกให้ได้แต่อย่างไรแล้วแต่สนคอยอธิบายอยู่แล้วมีผมคอยอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวนะครับเป็นพิธีกรอยู่นะคะละครเรื่องนี้สรุปให้เพราะนั้นเพชรตรงนี้วันนี้ผมจับได้ไหมจับได้แน่ใจนะได้ครับผมที่คุณเดี๋ยวก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยบริการคนอื่นในสังกัดคุณเขาไม่ให้เราแตะเลยนะคะพี่คิวเกือบโดนหักมือวันนั้นคุณใจดีมากนะคะจริงเหรอใช่เพชรนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ในละครเรื่องนี้มหันต์นพคืนนี้นะครับให้บอดี้การ์ดของเราแล้วก็ลูกคุณหนูของเรานะฮะได้ฝากละครเรื่องนี้ในค่ำคืนนี้หน่อยครับ
น้องก่อนเลยค่ะก็ยังไงฝากติดตามนะคะเรื่องเนตรมหันนบด้วยนะคะมีนักแสดงเยอะมากๆแล้วพวกเราทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ด้วยก็ฝากด้วยค่ะครับสนุกมากๆนะครับโดยเฉพาะการลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ร้ายนะครับก็เราเล่นเองตอนที่เราถ่ายเราก็ลุ้นเนาะเพราะว่าตอนถ่ายผมไม่รู้นะว่าแบบมันจะจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซึ่งมันลุ้นมากแล้วก็แบบไม่เครียดด้วยนะฮะเราดูสบายๆนะครับก็อยากฝากเนตรมหันนบนะครับ 20:15 ทางช่องวันครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกแนวสืบสวนสอบสวนถ้าคุณพลาดไปแม้แต่นิดเดียวคุณจะดูต่อไม่รู้เรื่องเราต้องมาช่วยกันคิดว่าใครเป็นฆาตกรหรือว่าใครโจรกรรมเพชรไปถูกต้องแม่รอพูดคำนี้เลยคุณคือคนร้ายนะพุธพฤหัสบดี 20:15 นาทีช่องวัน31ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสนยุคและเอสเธอร์ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กันต่อกับวันรับแขกมีสิ่งดีๆรออยู่แน่นอนตอนนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ